เจ้าคณะตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมๆกันญาติโยมกราบนมัสการท่านอาจารย์พระครูครับตอนนี้จอท่านยังไม่เปิดนะโยมนะรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งญาติโยมค่อยติดตามรับชมกันในช่วงนี้ที่วัดอารามมงคลกำลังจัดเตรียมงานนะโยมนะเตรียมงานบุญปุ้มข้าวใหญ่ประทายข้าวเปลือกแล้วก็ทอดผ้าป่ามหาชาติสามัคคีประจำปีพระพุทธศักราช2567ในระหว่างวันที่9ถึงวันที่10มีนาคมเดือนหน้านี้นะเดือนหน้าก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะโยมนะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามที่วัดอารามมงคลก็0840344606หรือท่านใดจะโอนปัจจัยทำบุญก็โอนไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี983274 9336หรือเลขบัญชี662-563-0209นะติดต่อสอบถามไปที่ทางวัดได้นะโดยเฉพาะอาคารเรียนของสำนักเรียนโพธิธรรมวิทยาของวัดอารามมงคลนั้นณขณะนี้กำลังทำการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาของอาคารเรียนซึ่งมีความชำรุดทรุดโทรมมากจนทำให้อาคารนั้นได้รับความเสียหายโยมนะใครจะร่วมบุญก็ติดต่อไปตามหมายเลขโทรศัพท์และโอนเงินเข้ามาทำบุญตามเลขบัญชีที่แจ้งไปแล้วนี้เอาละญาติโยมตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูท่านได้เข้ามาในรายการแล้วขอเชิญท่านสาธุชนกราบนมัสการต้อนรับท่านอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมพร้อมๆกันนมัสการท่านอาจารย์พระครูครับครับกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์อุปลักษิโตทุกครับแล้วก็ทักทายเจริญพรคณะสัทธาญาติโยมญาติธรรมทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังทางบ้านไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Facebook YouTube ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันอังคารซึ่งก็เป็นหน้าที่ประจำที่เข้ามาพบปะกับคณะสัทธาญาติโยมเพื่อบอกข่าวเล่าบุญเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่พวกเรากำลังทำขึ้นโดยเฉพาะภาระธุระด้านคันธธุระในพระพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังเข้มข้นเลยท่านอาจารย์ตอนนี้ครับทำอะไรกันครับอาจารย์ครับกำลังอบรมบาลีโอ้ครับอบรมบาลีที่ไปเรื่องการอบรมบาลีเนี่ยลองบอกญาติโยมที่ชมรายการที่บางทีหลายๆท่านไม่รู้จักนะว่าคืออะไรจ้ะครับคือปกติแล้วเราจะเรียนกันไปเรื่อยๆเรียนกันแบบเรียบง่ายแต่พอใกล้สอบเนี่ยต้องเน้นกันหน่อยทั้งเรียนทั้งเขียนทั้งอ่านถ้าภาษาทางโลกเขาเรียกว่าติวใช่ไหมฮะติวครับติวติววิชาติววิชาครับติววิชาครับเพราะว่าภาษาบาลีที่วัดเราเนี่ยวัดเล็กๆเราพระอาจารย์ยังคงไว้อยู่นะปีนี้ก็ส่งข้อสอบอยู่ที่ประโยคปท .12 ประโยคปท .3 และประโยคปท .5 โอ้ครับครับปท .5 ก็จะลงไปอยู่ยังหาที่พักอยู่ตอนเนี้ยเห็นเนนก็บอกว่าอยากไปพักที่วัดสุทัศน์อ๋อครับปท .5 นี่มาสอบที่วัดมหาธาตุผมเนี่ยวัดมหาธาตุหรือวัดเชตุพนวัดผมครับวัดมหาธาตุครับเอาเหรอครับเอางั้นก็ต้องฝากเนนกับพระอาจารย์แล้วเอามาสินั่นไงถ้าสอบที่วัดมหาธาตุเนี่ยมาประโยคห้าครับประโยคห้าประโยคปท.5ครับมีอยู่รูปหนึ่งครับอาจารย์ที่รูปไหนเนี่ยในรูปเนี่ยรูปไหนเนี่ยสามเณรพิเชษชัยสัตราศีในรูปนี้ไม่มีในรูปนี้ไม่มีจะมีอยู่ที่อีกอันนึงที่ส่งไปให้ท่านพระอาจารย์พระครูท่านอ่ะอ๋อนี่รูปนี้นี่ประโยคปท.5อันนี้1213 ปีครับครับมันจะมีปท.5อยู่รูปหนึ่งที่ต้องลงไปโน้นน่ะซึ่งตอนนี้ก็เตวกันเทียมอาจารย์สามเณรเหล่านี้ที่สอบบาลีเนี่ยเขาเรียนปริยัติสามัญด้วยไหมคือจริงๆชื่อเขามีนะพระอาจารย์ในโรงเรียนปริยัติสามัญแต่เราออกมาเน้นไงอ๋อคือให้เดินทางนี้เลยออกมาเน้นทางนี้เลยไงคือเขามีแววมาทางนี้ใช่ไหมฮะครับคือเขาสมัครเองด้วยมีแววด้วยความรู้ความสามารถพอได้ครับเพราะว่าตัวผมเองก็คิดว่าการที่เราทำงานด้านคันธธุระเนี่ย
เราก็ต้องเข้าใจว่าคันถาธุระเดิมของพระพุทธเจ้าก็คือการเรียนท่องบททรงจําพุทธวจนะครับอันนั้นมันเป็นที่มาเบื้องต้นครับแต่ทีนี้ด้านสายสามัญเนี่ยที่เปิดขึ้นมาก็เพื่อให้กุลบุตรลูกหลานเราที่มีความสามารถไม่ถึงเส้นทางนั้นแต่ก็ยังต้องการอนาคตต้องการใบบุญพระพุทธศาสนาเราเนี่ยครับก็ต้องให้เขามีที่อาศัยไงพระญาติครับถ้าเราจะไปตัดช่องน้อยแต่พอตัวว่าเราบวชเป็นพระคันถาธุระของเราก็คือบาลีเท่านั้นครับมันก็จะทำให้แค่ไปครับแล้วอนาคตของพวกเขาล่ะมันก็มีอยู่ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้แบบผสมผสานอืคือมไม่ได้บังคับไงมาเรียนเนี่ยก็บอกอ้าวใครจะเรียนบาลีกับหลวงพ่อมาสมัครเรียนบาลีนะครแตั่บว่าชื่อของพวกเธอก็อยู่ในสามัญนั่นแหละอถืึงวันเวมลาพวกเธอก็ได้ไปเรียนวิทย์คณิตแต่ว่า80%พวกเธอต้องอยู่ในสายบาลีคือถ้าข้ามสายอย่างนี้มาเนี่ยคือจากเขาเรียกว่าสายปริยัติสามัญนะแล้วข้ามมาบาลีเนี่ยนะทางคณะสงฆ์เขายินดีมากนะอาจารย์ครับก็คปลืือ้มเลยแหละปลื้มเลยแหละจริงๆแล้วเนี่ยตามที่ผมศึกษาก็คือทางด้านมหาเถรสมาคมเนี่ยที่เขาอยากให้เราเปิดสามัญด้วยก็คือเอามาคัดกรองไงพะยันอ๋อเอามาคเขั้ดากใจรอเข้งาใจเข้าใจเข้าใจเคมืื่ออเปเร้าาหคมัาดยกครือองยไดั้งแล้วเราก็เอามาไงอ๋คือเราจะไม่ทิ้งอคุณบุตรเราไว้ไม่ทิ้งใครไว้อาข้าจงหลาัรงย์พูดนะอาจารย์พระครูครับหลานๆสามเณรต้องถือว่าเป็นหลานแล้วนะพวกนี้นะคพรวักบหลานๆสามเณรของเราพวกเนี้ยเขารู้ไหมว่าการมาเรียนแล้วสอบได้มหาปริญญาเนี่ยเขาได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีสูงแค่ไหนเขารู้ไหมบางรูปก็รู้นะว่าอย่างรู้นะฮะเพียงแต่ว่าบางรูปเดี๋ยวเราต้องทําความเข้าใจให้เขาหน่อยเพราวะ่วา่าเขาเนี่ยเติบโตมาตั้งแต่ประถมเนี่ยอย่าลืมว่าประถมเนี่ยมันมีการพัฒนานะทุกวันนี้ถ้าไปท่องบทอะไรเขาจะบอกว่าเป็นนกแก้วนกขนทองนะพยานใช่มกั็นคิไดม่อย่เาหงมนืั้อนนสมัยพวกเรานะพวกเราเนี่ยคต้รอังบมานีมานะจับปะกะทะมะละอะไรนะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคลอนะจําได้ทอุกืวัมนนี้นะออืามขยครัาบครับผมแต่ทุกวันเนี่ยที่เราลําบากหน่อยก็คืออาขยาดพวกนี้หมดไปครับเมื่ออาขยานหมดไปเนี่ยมันก็ทําให้เราทํางานช้านิดนึงก็คือเมื่อเด็กเขาตัดสินใจมาเรียนสายบาลีกับเราเนี่ยอย่าลืมว่าเขาต้องมาเรียนแกรมม่าใหม่อืมเขาต้องมาท่องศัพท์ใหม่ครับเขาต้องมาสร้างเทนต์ใหม่อืมเนี่ยใหม่หมดเลยสําหรับพวกเขาเนี่ยคเรพรัาบะฉะนั้นความอดทนเนี่ยมันจึงมีน้อยไงอืจรมิงๆเนี่ยมาสมัครเรียนกับผมไม่น้อยนะครับที่มาสมัครเรียนบาลีโดยที่บอกว่าเฮ้ยก็ใช้ตัวเองนะเป็นคล้ายๆว่าเป็นเหยื่อล่อหน่อยอือเนี่ยมาเรียนกับหลวงพ่อสิเพราะอสอนเองเนี่ยหลวงพ่อสอนเองเนี่ยว่าเธอจะยังไงอีกปกติหลวงพ่อไม่สอนใครนะถ้าไม่มาเรียนสายนี้หลวงพ่อไม่สอนนะครับผมใช้แบบนี้เลยนะพยานฮะคนเขาก็เออจะเรียนกับผอ.เว้ย เด็กอ๋อเด็กเขาได้เรียนกับผอ.ครัเอบอคก็รัมบาสมัครมาสมัครพอมาสมัครปุ๊บบางรูปเรียนไประหว่างทางปุ๊บมาเจอการท่องบททรงจําเนี่ยแพ้พยานแพ้ฮะแลเ้พรวาะกว่า็ท่องหนักท่องเยอะโอ้เป็นเล่มอ่ะครับผมมันต้องรอบท่องเป็นเล่มเลยอ่ะไวยากรณ์อ่ะอืมท่องแล้วไม่ใช่ท่องเฉยๆนะท่องแล้วต้องมาทําความเข้าใจอีกครัตบ้องมาประกอบศัพท์อีกธาตุวจนะปัจจัยลิงค์ขวัจนะวิภัตติเอกพจน์พหูพจน์อยู่ต้องมาไล่ใหม่หมดเลยนะเทนเนี่ยอืมเนี่ยผมคัดมาเนี่ยปีนี้ผมคัดมาได้ผมบอกว่าไม่เยอะไม่เป็นไรครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของผมก็ขอให้ผมได้ทําอืมคือผมไม่อยากนิ่งเฉยว่าเมื่อมหาเถรสมาคมให้โอกาสเราได้จัดการเรื่องของงานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นแผนกนักธรรมบาลีหรือสามัญก็ตามฮะแต่เราก็รู้ว่าลึกๆทางพระผู้ใหญ่ท่านก็หวังอยากจะให้เราเนี่ยชักนําชักจูงลูกหลานเนี่ยมาเรียนพุทธวจนะด้วยอืมครับเพราะว่าการเรียนพุทธวจนะเนี่ยมันเป็นการท่องบททรงจําพระไตรปิฎกอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังทําให้เด็กไทยเยาวชนไทยเราได้มีโอกาสได้เรียนพระไตรปิฎกเดี๋ยวคำว่าพุทธวจนะตอนนี้คนเขาใช้กันเยอะเขาสับสนกันเยอะนะพุทธวจนะของพระอาจารย์พระครูที่กล่าวถึงกับพุทธวจนะที่กําลังนิยมกันอยู่เยอะๆนั่นน่ะคนละอย่างกันใช่ไหมคนละอย่างกันครับคนละอย่างเพราะว่าในพระไตรปิฎกท่านพูดไว้ชัดเจนนะพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกนะพยานบาลีครับ
คำว่าพุทธนะวัจนะก็คือคําพูดน่ะที่เป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในพระไตรปิฎกครับที่ผมไปแปลเจอนะที่เรียกเขาว่าคนที่บวชมาแล้วนะบวชมาแล้วในพุทธศาสนามีธุระเท่าไหร่ครับพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีธุระสองอย่างคือคันถาธุระวิปัสสนาธุระครับมหาบาลก็ถามว่าแล้วคันถาธุระคืออะไรวิปัสสครนัาบธุระคืออะไรอือฮึพระองค์ก็ทรงตอบไปว่าคันถาธุระก็คือการเรียนเอาซึ่งนิกายหนึ่งหรือนิกายสองหรือบางนิกายหรือทุกนิกายเลยอือตลอดถึงการเรียนเอาพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกอืมเนี่ยมันมีคือพระไตรปิฎกเลยนะครับแล้วก็ท่องท่องบททรงจำแล้วเอาไปพูดกล่าวสอนอันนี้เรียกว่าคันถาธุระครับครับส่วนวิปัสสนาธุระก็คือการยังกิจของตนให้ถึงความเบาพร้อมเป็นหนึ่งแล้วก็ยินดีในเสนาสนะอันสงัดแล้วปฏิบัติธรรมจนกว่าตัวเองจะบรรลุอรหันต์ได้รวมถึงมักน้อยสันโดษด้วยนะครับมีมักน้อยสันโดษด้วยครับเนี่ยเขาเรียกว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นวิปัสสวนิาปธัุสสระนาธุระอืครับมแต่สมัยทุกวันนี้เราก็เห็นนะอาจารย์ว่าระหว่างคันถาธุระกับวิปัสสนาธุระในโลกใบเนี้ยครับมันมีการที่พูดง่ายๆเนาะเรามันมีพระมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พยายามจะทําแล้วก็ชักจูงเข้าไปสู่ประตูของตนนะนะอือชักจูงเข้าไปสู่ประตูของตนแล้วก็อวดโอ้กันไปอวดโอ้กันมาฉันวิปัสสนานะฉันโน่นนั่นนี่นะครับไอ้ฝ่ายคันถาธุระฉันก็ปทเก้านะปทแปดนะอย่างเงี้ยอืมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป้าหมายจริงๆเนี่ยถ้าเรามารวมความตรงที่ว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเนี่ยพระอาจารย์ปริยัติก็คือคันธธุระครับปฏิบัติก็คือวิปัสสนาธุระครับผมแสดงว่าทุกฝ่ายก็ทําได้หมดนะอืมแต่ขณะเดียวกันที่ทําอยู่เนี่ยมันจะหนักไปด้านไหนคุณจะเอาอะไรออกมาพูดง่ายๆว่าคุณจะเอาอะไรมาอ้างเท่านั้นเองอืมเด่นด้านไหนว่างั้นเถอะไม่ครับปฏิเสธไม่ได้นะพระอาจารย์ว่าวิปัสสนาธุระก็ต้องอ่านพระไตรปิฎกก็ต้องเรียนด้วยเรียนด้วยตนเองก็แล้วแต่จะเรียนด้วยโดยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่อือไม่เช่นนั้นมันจะเรียบเรียงไม่ได้นะมันจะเรียบเรียงไม่ได้ว่าดวงจิตที่มันเกิดตามปฏิบัติที่มันเกิดมันเป็นโสดาบันเป็นอนาคามีมรรคอนาคามีผลมันเสร็จอะไรต่อมีอะไรมันจะเป็นอะไรอาการของมันนะแล้วมเมีื่อเราไกป็เมจีอพวกเนี่ยคือมีลำดับขั้นของเขาอยู่ครับถ้าเมไืม่่อเรมาาปเรฏีิยบนัติไปเจอนะถ้าสมมุติว่าพระอาจารย์ปฏิบัติไปเจอครับพระอาจารย์ก็ต้องไปอ่านใช่ไหมว่าเอ้ยอารมณ์เนี่ยที่เราเจออยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงไปเทียบเคียงในพระไตรปิฎกต้องไปเทียบเคียงแล้วการเทียบเคียงนั้นไม่ถือว่าเป็นปริยัติหรอปริยัติครับครับคือยิ่งมันอยู่ในตัวของมันเองไงเพครัีบยงแต่ว่าบางทีการเป็นอยู่ของพระกลุ่มหนึ่งก็เข้าป่าไปนั่งปฏิบัติพอปฏิบัติเสร็จปุ๊บได้อารมณ์ยังไงมาก็เอาไปเทียบเคียงปริยัติครับส่วนสายปริยัติก็เอาเรียนปริยัติไปเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็จะรู้อารคมรณั์ไบปด้วยด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะเน้นเรียนก่อนไงเขาเรีคยกรัว่บาสองสายมันต้องเน้นก่อนไงใครเน้นปเรีฏิยกบัวติ่าก็จะปฏิบัติให้อารมณ์ก่อนไงหนุนซึ่งกันและกันอยู่เสมมันอหนุนครับครับแต่ถ้าใครนำเอาปริยัติและปฏิบัติไปแยกแล้วก็ให้มาทะเลาะกันเนี่ยอันนั้นผิดทางแน่นอนใช่ไหมผิดทางแน่นอนครับครับเพราะมันจะมีธุระอยู่สองอย่างก็จริงแต่ก็รวมความแล้วเนี่ยถ้าใครที่จังตั้งอยู่ในความเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นแสดงว่าพระอรหันต์ในโลกนี้ไม่หมดไปอืมครับเพราะมันเป็นบทสรุปที่ง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพยายามบอกถ้ทาุกเนตรอยู่ไม่มีปริยัติสมมติว่าปริยัติอันธพาลไปหมดแล้วนะอาจารย์ปฏิเวทที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานจะมีเหลืออยู่ไหมมีครับแต่ว่ามันจะเป็นในเส้นทางที่ผิดอืมยังมไังนจะเป็นในเส้นทางที่ผิดคล้ายๆว่าต่อไปถ้าไม่มีปริยัติเนี่ยแม้กระทั่งญาติโยมที่จะมาเรียนพระไตรปิฎกหรือญาติโยมที่อ่านเรื่องปริยัติอยู่ก็จะไม่มีมันจะไม่มีเรียบเคียงให้ไม่มีเทียบเคียงให้ว่าอารมณ์ของโสดาบันอารมณ์ของอะไรต่างๆมันอยู่ที่อารมณ์ตรงไหนไงอืมแล้วมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เออฉันบรรลุแล้วนะไม่รู้บรรลุอะไรล่ะฉันบรรลุแล้วว่าไปก่อนเพราะว่าไปก่อนไงอืมคนที่ไม่รู้ก็เชื่อเชื่ออืมก็จะทําให้มันเนี่ยอันธพาลลงไปได้เร็วอีกครับ
อมันก็จะทําให้อย่าคิดว่าไม่มีปริยัติแล้วปฏิบัติจะอยู่ได้นะพี่ยันครับถึงจะอยู่ได้ก็น้อยเพราะวค่ารับในสังคมโลกปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่าการปฏิบัติก็มีอยู่จริงนั่นแหละแต่ว่าบุคคลที่ปฏิบัติจนเข้าถึงจริงๆอ่ะมันมีน้อยเข้าถึงแล้วถูกตรงถูกตรงด้วยนะตรงเนี่ยมันมีน้อยมันถมูกากตรงมันมีน้อยมากๆครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยในการที่เรามีกุลบุตรที่ยังสนใจอยู่ศึกษาอยู่ถึงจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามผมก็ถือว่ามันเป็นการจรรโลมพระพุทธศาสนาอีกแนวหนึ่งครับนี่แหละครับครับครับเพราะฉะนั้นอีกวันที่ไหนวันไหนเดือนไหนยังไงครับสอบเนี่ยวันที่เท่าไหร่ประมาณวันที่4-6 มีนาอ๋อต้นเดือนมีนานี้แล้วสิครับต้นเดือนมีนานี้แล้วครัใบกล้คๆรนีั่บเองแล้วก็งานแล้วก็ใกล้กันด้วยนะเดือนมีนาสอบเสร็จกลับมาก็มาเป็นบุญกุ้มข้าวเลยครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็จะเน้นไปนี่ก่อนเน้นไปให้ลูกเรียนไปสอบก่อนครับเน้นอบรมเองมานั่งคุยกับลูกเรียนทุกวันวันนี้เนี่ยสอนเพลินเลยจนถึงเกือบ6 โมงเย็นลืมตัดทําวัดให้โยมเลยครับคือสอนแล้วมันสนุกนะอาจารย์บางทีมันสนุกมันคล้ายๆว่าถ้าเห็นลูกเนนเขาอินด้วยเขายิ้มไปด้วยเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยเนี่ยมันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งของเราที่มองเห็นว่าเขาก็ได้อยู่นะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจึงไม่ธรรมดาฮะครับโอกาสที่จะขยายการศึกษาของสำนักออกไปให้กว้างๆแล้วก็มีสามเณรมาเรียนเยอะๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับพยานอนาคตคือความต้องการของผมเนี่ยคือผมต้องการพระอาจารย์ความต้องการของผมผมมีความต้องการผมไม่กลัวนะในที่จะดูแลซัพพอร์ตในเรื่องอะไรให้เนี่ยผมไม่กลัวฮะแต่เพียงแต่ว่าทุกวันเนี้ยเด็กเขาน่ะพยานโดนสังคมกระชากลากดึงไปทั่วอยู่ในสังคมที่คล้ายๆว่าทดลองนั่นทดลองนี่โน่นนั่นนี่อีกหน่อยก็มีเรื่องราวอะไรอะไรให้เข้ามาสนุกเรื่อยทำให้เด็กไม่อยากจะบวชเรียนแล้วทุกวันเนี้ยเหตุปัจจัยภายนอกครับทำให้เด็กๆเยาวชนในสังคมไทยเราเนี่ยเบี่ยงเบนพฤติกรรมแนวความคิดออกไปนอกทางมากเหลือเกินมากมากเลยจนทำให้ยากต่อการที่จะดึงเขากลับเข้ามาสู่เส้นทางที่ดีงามเหล่านี้ได้ครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งพระอาจารย์เด็กทุกวันนี้ชอบสบายฮะครับเด็กทุกวันนี้ชอบสบายเส้นทางไหนของการศึกษาที่สบายที่สุดน่ะครับเขาจะไปเส้นทางนั้นฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางของแต่ละเส้นทางเนี่ยที่กำหนดออกมาในนโยบายด้านการศึกษาเนี่ยมันก็เลยไปสอดคล้องกับความต้องการของเด็กกลุ่มนี้ด้วยบางทีครับผมนั่นก็คือไปลงชื่อไว้สิ้นปีมาสอบระหว่างที่เธอลงชื่อไว้เธอจะไปติดเดี่ยวที่ไหนเธอจะเอามอเตอร์ไซค์ไปซิ่งที่ไหนไปอะไรที่ไหนไปเลยครับเนี่ยซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมก็เชื่อนะว่าในราชบัญญัติการศึกษาเขาก็กําหนดไว้อยู่ครับในเรื่องราวต่างๆเหล่าเนี้ยแต่ว่ามันยังมีแต่ว่าไงครับผมทุกอย่างมันมีช่องว่างไงมันมีช่องว่างก็อาศัยช่องว่างกันรับกันเข้าไปทํากันเข้าไปจนทําให้เด็กเยาวชนตัวเล็กๆเพิ่งจะจบป .6 อย่างเงี้ยไม่เรียนต่อแล้วครับไม่เรียนต่อโรงเรียนของรัฐบาลไม่เรียนต่อสายตรงแล้วไปสายอ้อมดีกว่าผมคิดว่าประเด็นนี้ถ้าผมวิเคราะห์นะเกือบ70%เลยนะครับเกือบ70%ของประชาชนของเด็กเลยที่ที่มักง่ายจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะถ้าหากว่าออกตนญาติโยมฟังดูอยู่เนี่ยอาตมาก็ขอเตือนว่ามันเป็นเส้นทางที่ทำให้เด็กไทยอ่อนแอแล้วมันเป็นเส้นทางที่ทำให้ข้าราชการไทยอ่อนแอในอนาคตพยานครับเพราะความรู้มันไม่เต็มไงเมื่อความรู้ไม่เต็มแล้วตัวเองก็เป็นคนมีจิตใจที่มักง่ายมาแต่เบื้องต้นครับแล้วถ้าไปสอบติดอะไรหรือไปเป็นอะไรความมักง่ายนั้นก็จะตามไปอยู่นะครับมันปฏิเสธไม่ได้นะว่าคนมักง่ายคือความมักง่ายก็ต้องตามไปใช่ไหมคือผมเองเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดให้เกิดความรู้สึกเสียความรู้สึกจิตใจกันของคนในสังคมยุคปัจจุบันนะแต่มันก็ต้องพูดนะอาจารย์ว่า
แนวทางการศึกษาของมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้ทางโลกนะทางโลกเนี่ยฮะมักจะดึงคนเนี่ยมักจะดึงจิตใจคนเนี่ยให้ลงสู่ที่ต่ำอยู่ตลอดอยู่เสมอเพราะไม่มีหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาใดเลยนะฮะที่จะดึงจิตของมนุษย์นะให้หลุดพ้นไปจากสิ่งที่เป็นเรื่องของปัจจัยหรือเหตุที่ทำนำไปสู่ความโลภความโกรธความหลงนั้นสักเท่าไรเลยก็จะมีก็มีแต่อันนี้ต้องยอมรับว่าก็มีแต่มหาวิทยาลัยสงฆ์หรือสำนักเรียนของพระสงฆ์เราเท่านั้นแหละในศาสนานี่แหละครับที่จะดึงเอาจิตมนุษย์เนี่ยขึ้นมาจากสิ่งเหล่านั้นได้ครับถ้าเป็นคำพูดของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยพูดจะแรงมากแต่ผมไม่ขอนำมาที่นี้ให้ทุกท่านไปดูเองไปฟังเองก็แล้วกันโดยเฉพาะการศึกษาแบบจุดๆที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับอาจารย์ครับนะฮะคือท่านย้ำเลยบอกว่ามันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นที่พระอาจารย์พระครูพูดว่ามันยากเนี่ยมันก็เป็นความจริงตามนั้นครับครับอือแต่ถึงอะไรก็ตามนักอาจารย์ถึงมันจะยากยังไงคําว่ายากเนี่ยก็คือไม่ได้สร้างให้เราท้อแท้นะครับมันไม่ได้ทําให้เราท้อแท้คําว่ายากนั่นแหละคือเราจะต้องทะลุความยากนั้นให้ได้ถ้าหากว่าเราทะลุความยากนั้นได้เราจะมีความสุขเองกับสิ่งที่เราทําครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะยากขนาดไหนก็ตามผมก็จะทํานะอาจารย์ทําครับทําทุกเรื่องไปทุกเรื่องที่มันดีอย่างที่รู้นะตรงนั้นมันดีก็ไปนะตรงนี้มันดีก็ไปนะชวนโยมนะไปเท่าไหร่เราก็ไปแต่ขณะเดียวกันงานด้านการศึกษาผมก็ไม่ทิ้งครับต้องรีบกลับมาก็ต้องมาดูแลมาประงบประงมมาเอาใจใส่เนี่ยซึ่งในช่วงนี้เห็นไหมเนี่ยผมก็ออกเฟซผมอยู่ว่าปีนี้มันมีประโยคปท.5ต้องลงไปสอบที่กรุงเทพ1 รูปแล้วมีประโยคปท.3อีก6 รูปครับแล้วก็มีประโยคปท.12 8 รูปซึ่งเราจะต้องเดินทางไปสอบต่างสถานที่ด้วยครับประโยคปท.5ก็ไปที่กรุงเทพครับประโยคปท.1 2 3ก็เข้าจังหวัดก็เลยบอกบุญโยมไปบอกว่าโยมอาตมาตั้งเป้าไว้นะว่าจะถวายค่าพาหนะลุงเนนปท.5เนี่ย5,000 บาทใครจะเป็นเจ้าภาพก็โอนเข้ามาจะได้ให้เขาถือไปเด็กเขาจะได้มีกำลังใจเนี่ยครับครับก็เป็นเรื่องของพวกเราแล้วพยายามเป็นเรื่องเราที่จะต้องให้ความอุปถัมภ์ให้สนับการสนับสนุนใช่สนับสนุนสอนด้วยก็ต้องให้เขาเบาใจด้วยในเรื่องพวกนี้ครับเนี่ยสามเณรพิเชษชัยเนี่ยนะครับเนี่ยในรูปเนี้ยประโยคปท.5สอบ3 ปี 2-3 ปีซ้อนไม่เคยตกครับผมเนี่ยปีนี้ก็ยังหวังอยู่แล้วก็คุยกันอยู่ว่าไงปท.5เราครับปีนี้พระมหาปริญญา7 ประโยคก็มาค้างอยู่ที่กุฏิผมมาอบรมบารีประโยค8ตอนนี้เพิ่งจะกลับไปเมื่อวานนี้เองครับเพื่อจะไปสอบครับกลับเตรียมสอบนะก็จะมีมาอีกนะครับในวัดก็จะมีพระที่จบมหาปริญญาท่านก็มาอาศัยเพื่อจะมาศึกษามาเล่าเรียนกันก็สนับสนุนกันไปครับส่งเสริมกันไปครับครับเราเองไม่มีโอกาสได้เรียนแบบนั้นแต่เราส่งเสริมได้โดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นเนียนเขาลงไปใหม่ครั้งแรกเนี่ยนะครั้งแรกเนี่ยใจเต้นตุบตับนะเราจะไปนอนที่ไหนจะไปฉันยังไงเข้ากรุงเทพใช่ไหมฮะครับครับแล้วได้ที่พักแล้วใช่ไหมที่วัดอะไรนะวัดสุทัศน์เหรอยังไม่ได้แน่นอนพยานแต่ว่าบอกว่ามันใกล้ไงเขาเสือดูว่าวัดสุทัศน์มันใกล้ที่สอบเพราะว่าอย่างนั้นอ๋อยังไงถ้าสอบปัญหาธาตุนี่อาจารย์พระครูพามาอยู่กับผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะต้องถามเขาให้แน่ก่อนว่าแต่ก่อนที่ผมเคยลงไปสอบมันสอบที่วัดเทตุพลนะฮะครับอันนั้นประโยค4มั้งประโยค5พยานนะฮะก็ประโยค4มันสอบที่จังหวัดประโยค4เนี่ยสอบที่จังหวัดเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นสนาม1สนาม2หรือเปล่านะนั่นจะเป็นอย่างนั้นน่าจะหลายๆสนามอยู่ใช่ๆๆอาจจะเป็นไปได้ของวัดมหาธาตุอาจจะเป็นสนามสอบภายในกทม.หรือเปล่าอ๋อมีหลายสนามครับครับครับแต่ว่าเขาดูเอาไปโน่นหรือเปล่านี่นะครับอันนี้ก็ต้องถามเขาอีกทีหนึ่งพ่อผมก็ลืมเสิร์ชดูว่าต่างจังหวัดเนี่ยของปท.5สอบที่สนามไหนอ๋องั้นเดี๋ยวยังไงก็มาแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วกันนะอาจารย์นะครับครับเดี๋ยวถ้าเป็นญาติโยมที่จะสนับสนุนส่งเสริมลูกๆและหลานสามเณรที่จะไปสอบพระบาลีเนี่ยอย่างที่พระครูว่าเนี่ยในรายการนี้ก็น่าจะเปิดโอกาสให้ญาติโยมร่วมทำบุญกับสามเณรเนาะส่งเสริมดีไหมยัน
สักหนได่้อยครับได้เนี่ยญาติโยมก็ติดต่อไปที่เบอร์นี้เลย0840344606ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้แหละเพราะถ้าเป็นงานถือว่าเป็นกิจเป็นงานเป็นกิจของพระศาสนาโดยตรงเลยนะอันเนี้ยเป็นการให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนเลยพระอาจารย์ครับโดยตรงเลยโดยตรงที่ตัวบุคคลเลยนะคเรป็ันบตัวบุคคลเลยคือน้องสามเณรเองหรือหลานสามเณรเองเนี่ยจัดการบริหารตัวเองได้เลยและมีกําลังใจด้วยเขาจะมีกำลังใจพระอาจารย์บอกว่าเอครอับมาเรียนบาลีเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็ช่วยโยมก็ช่วยเงี้ยครับครับเราก็จะไปให้คนรู้จักเขาอีกทีนึงถ้าสอบผ่านเนี่ยเราก็ฉลองให้ญาติโยมมาปลอบโยนมาชมเชยกันหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นก็คือในส่วนของเด็กที่เราจะต้องพยายามช่วยเขาถ้าหากว่าเราเฉยไปเนี่ยไม่ว่าใครหรอกนะพระอาจารย์เนาะถ้าลูกหลานเราก็เหมือนกันถ้าสอบได้ทําอะไรสําเร็จพ่อแม่เฉยไม่ชมเชยเลยไม่มีรางวัลเลยนะครับมันก็ไม่ได้อืก็ไม่มได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอฝากโดยเฉพาะเนี่ยโอนมามีคุณโยมทองเปรมน้องทองนาราฮะปูชื่นแสงจากกรุงเทพมหานครเนี่ยโยมโอนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าพาหนะแล้ว300 บาทพยานโมทนาสาธุโยมนะนะโยมโกย็มร่วมบุญกันเข้ามาได้พอได้ฟังเนี่ยโยมเพราะโยมก็เรียนเองด้วยนะโยมทองเปรมจบทำไอ้นะธรรมศึกษาเอกแล้วนะโอ้ครับครับครับธรรมดานะโยมก็ไปเรียนนะไปเรียนอยู่ที่วัดอะไรนะที่มีสพถราะนในีวิโรทยุงพระในโรวังดวัดในโรงครับท่านก็เรียนจบก็ตัดติดตามอยู่โยมก็ตั้งใจเรคียรนับจนจบชั้นเอกก็ศึกษาธรรมะธรรมโมพอเข้ามาอยู่ในสายนี้พอได้ยินบอกว่าเออเนนเรียนบาลีโยมก็ต้องใจเต้นตุบๆเลยนะครับหรือไม่แน่นะแล้วว่าโยมจะไปเรียนบาลีศึกษาก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวนี้มีผู้เรียนกันเยอะครับเพราะมีการเรียนทางออนไลน์ครับอาจารย์มีการพัฒนาระบบเหล่านี้กันเยอะแยะเลยนะฮะครับแต่การเรียนออนไลน์นั้นก็จะได้ประโยชน์อีกระดับหนึ่งได้ความรู้แต่ความเชี่ยวชาญชํานาญนั้นก็ต้องขอบอกว่าเรียนออนไลน์นั้นไม่ได้ความชํานาญหรอกครับครับมักน็ไมต่้อไดง้เพรูียดนในคุยชั้นกัเรนียนเท่านั้นเองนะฮะครับไม่ได้คุยกันไม่ได้อธิบายใชส่ับแสงไม่ได้รู้จักธาตุตัวไหนวิพัตตัวไหนปัจจัยใชตัว่ไหนใชอะ่ไรคุณลึกภาลพึกจะต่างกันครับคุณภาพคจวะามต่ลาึงกลึกครับนี่ก็ฝากด้วยกันแล้วกันเนี่ยถ้าใครมีลูกหลานนะโอได้้คอรยับากเอไดา้คลรูับกหลานมาลองดูเนี่ยฮะบ้านนอกเขาก็มีน้อยที่นะพยานนะครับน้บอ้ยานครนับอกเขาเนี่ยมีน้อยน้อยแห่งมากสายปริยัติสามัญมีเยอะอยู่แต่ว่าที่จะเปิดตัวออกมาเรียนบาลีเหมือนกับผมนี่ก็มีน้อยอยู่ขออนุญาตถามอาจารย์พระครูว่าสำนักเรียนบาลีของอำเภอยางตลาดที่เรียนบาลีเนี่ยมีกี่วัดครับตอนนี้ยางตลาดตอนนี้เหลือที่เดียวครับวัดอารามเนี่ยนะเหลือวัดอารามที่เดียวครับอำเภอยางตลาดโอ้แปลว่าญาติโยมจะต้องไปที่วัดอารามมงคลแล้วนะใครที่อยู่กาฬสินธุ์นะโยมนะไปยังตลาดไปดูกิจการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดอารามและดูซิว่าจะช่วยอะไรทางวัดได้บ้างเนี่ยคือวิธีการก็คือโยมไปปวารณาตนไว้เลยใช่ไหมอาจารย์พระครูปวารณาตนเลยว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเพราะสามเณรเหล่านี้ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะต้องฉันจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดต้องมีปัจจัย4คอยรองรับคอยสนับสนุนอยู่ตลอดทุกวันครับอะไรที่เราพอจะช่วยสนับสนุนได้ก็ช่วยกันโยมนะช่วยกันนะพระอาจารย์ครับหลังจากสอบพระบาลีเสร็จแล้วเนี่ยเห็นอาจารย์พระครูบอกว่าจะเริ่มลงมือบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาของอาคารเรียนแล้วใช่ไหมฮะยังไงครับรายละเอียดยังไงพระอาจารย์ครับก็คือหลังจากที่สอบบาลีเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำบุญคุ้มข้าวก่อนพยานอ๋อ9090บุญคุ้มข้าวหลังบุญคุ้มข้าวเสร็จก็จะให้ช่างมาประมูลมาประเมินราคาแล้วครับมาประเมินราคาแข่งกันว่าจะใช้วิธีการไหนจะทำยังไงอันไหนจะประหยัดอันไหนจะไม่อันตรายครับเพราะว่าเขามีวิธีใหม่ตามที่ผมศึกษาไงพยานครับวิธีใหม่ก็คือไม่ต้องไปรื้อของเก่าไงครับผมแต่ไปเพิ่มระแนงเลยอ๋เพิ่มอระครัแนบงทับของเก่าเลยครับแล้วก็แผ่นใหม่ขึ้นไปยิงเลยเอาระแนงทับของเก่าเลยใช่ไหมครับทับบนสังกะสีตัวเก่าเลยแล้วก็เอาตัวใหม่ยิงเข้าทับเข้าไปเลย
อืมครับถ้าทำอย่างเงี้ยเวลาจะน้อยแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปเสียค่าจ้างรื้อไงครับผมแต่คำว่าการจ้างรื้อกับการที่เราซื้อเหล็กระแนงใหม่เนี่ยอันไหนมันจะถูกจะแพงกว่ากันอันนี้ก็จะให้เขามาอธิบายให้เราฟังอ๋อต้องมีการวางแผนศึกษาข้อมูลให้ดีครับ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 เข้าใจอาจารย์ถ้าเขาบอกว่าเอาวางระแนงแรงใหม่เลยพระอาจารย์จะได้ไม่อันตรายไม่ต้องไปเสี่ยงรื้อแล้วก็ไม่ต้องไปถอนรื้อมาแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรขต้อองงไปเก่เาสียแงล้วประมาณด้วยเนาะครับครับครับใช่คือไปเห็นเพจหนึ่งของชาวต่างประเทศนะเขาทําครับหลังคาเขารั่วเหมือนกันเขาก็เอาระแนงเนี่ยเอาแปรนี่ขึ้นไปวางระแนงใหม่เลยยิงเชื่อมกับหัวน็อตเก่าอืมไม่หรต้ืองอลาจงจะทุมีนการยิงตะปูเข้าเสริมเข้าไปอีกให้มันแน่นแล้วก็เอาแผ่นใหม่เข้าไปยิงทับเลยสกรูใหม่เลยอืมครับครับครับเนี่ยแต่ยังไงก็ตามจะทำยังไงก็ตามแต่พระอาจารย์ญาติโยมยังไงก็ต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารเรียนอยู่แล้วนะพระอาจารย์นะเพราะนั้นวันนี้ครับผมก็อยากจะให้ญาติโยมเรามีส่วนร่วมกันที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้พระอาจารย์ครับว่าเมื่อจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารเรียนแล้วจะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมทําบุญกันในลักษณะอย่างไงเนี่ยนิมนต์อาจารย์พระครูเลยครับครับสำหรับญาติโยมที่อยู่ทางไกลไม่สะดวกเดินทางมาเราก็สามารถทำบุญทางอากาศทำบุญแบบสมัยใหม่โดยการโอนร่วมทำบุญได้โยมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาหรือว่าอาจจะเป็นรูปร่างหน่อยตามที่อาตมาได้วางไว้ก็คือสันไทยแผ่นยาวเนี่ยแผ่นละ1,000แผ่นสั้นแผ่นละ500นะซึ่งงบประมาณตั้งไว้เบื้องต้นก็คือ400,000 บาทครับตั้งไว้400,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่อยู่ไกลๆนะอยากจะเข้ามาร่วมไม่มีส่วนร่วมนะในด้านการจัดการศึกษาซึ่งในด้านการศึกษาเนี่ยอาตมาก็จะพยายามบูรณาการพยายามที่จะทําให้ลูกหลานเราเนี่ยทุกคนมีอนาคตแล้วก็จะไม่ทิ้งหลักของพุทธพจน์ก็คือพระไตรปิฎกโดยเด็ดขาดก็คือคภราับษาบาลีอจืะต้มองคงไว้อันนี้อาตมาเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องนี้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคณะสัทธาญาติโยมอยากจะร่วมไม่ใช่ว่าคณะสัทธาญาติโยมหรือพระสงฆ์องค์ข้าสามเณรที่รับชมรับฟังถ้าบอกว่าถ้าทําช่วยท่านไปมันจะมีประโยชน์นะเด็กก็จะได้เรียนทั้งสายสามัญทั้งสายบาลีมันก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ทําให้ลูกหลานเยาวชนต่อไปในอนาคตเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกที่จะศึกษาต่อได้หรือเข้ามาพักพาอาศัยได้ครับแล้วส่วนญาติโยมที่อยู่ใกล้นะโยมนะที่อยู่ใกล้วัดระมงคลหรือญาติธรรมเราเนี่ยญาติธรรมเดิมๆเราก็ให้เข้าใจว่าเราสามารถที่จะนําข้าวหรือมาร่วมทําบุญในวันนั้นเลยก็ได้คือวันที่9 มีนาคมและวันที่10 มีนาคมฮะค่ําคืนของวันที่9 มีนาคมพระอาจารย์มีการปฏิบัติธรรมฟังเทศตลอดคืนครับนะครับวันที่9 มีฟังเทศตลอดคืนเหมือนเดิมส่วนครวัันบที่10ก็จะให้ลูกเนนลูกพระช่วยกันอ่านใบลานนี่แหละใบลานไอ้ของพระเวสสันดรเนี่ยอืมแล้วก็ใครที่จะมาทอดผ้าป่าคล้ายๆว่ามากันหลอนนี่เหรอพระยันมากคัรนับหลอนมาทําเป็นผ้าป่ามาทอดวันที่10ก็มาทําบุญได้ตลอดทั้งวันอืมครับลักษณะการทําบุญประทายข้าวเปลือกเนี่ยพระอาจารย์ช่วยแนะนําคนภาคอื่นๆหน่อยก็อย่างภาคกลางอย่างผมเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยครับประทายข้าวเปลือกคืออะไรอ๋อคือมันมีตั้งแต่ดั้งเดิมนะพระอาจารย์ตั้งแต่ดั้งเดิมที่เขาทําบุญมาถ้าปรากฏในพระไตรปิฎกก็คือเรื่องประวัติของโมคคัลลาสารีบุตรนี่แหละจะมีประวัติอยู่ก็คือแต่ก่อนเนี่ยคนทํานาเขาจะทําบุญในการทํานาไงทําบุญในการทํานาพอทํานาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องเอาข้าวเนี่ยที่มันแห้งแล้วตีแล้วทำอะไรแล้วขึ้นเล้าไว้ก่อนเขาจะไม่กินก่อนนะอาจารย์ไม่เหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้กินข้าวคาลานนะครับผมแต่ทุกวันแต่ก่อนเนี่ยพอทําข้าวเสร็จต้องเอาข้าวไปเก็บไว้บนเล้าก่อนครับยังไม่ได้กินจนถึงประเพณีนี่แหละประเพณีประทายบุญข้าวเปลือกนี่แหละถึงจะเปิดปากเล้าไงคเปริับดปากเล้าก็คือถวายข้าวใหม่นั่นเองว่ายานเป็นการทานนั่นเองเป็นการถวายข้าวใหม่ให้แก่พระสงฆ์พอถวายข้าวใหม่เอาไปกองรวมกันเข้าเรียกว่าบุญประทายข้าวหลังจากทําบุญประทายข้าวเสร็จถึงจะเริ่มสีกินเองได้อืมนี่คือประเพณีดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นดั้งเดิมเป็นอย่างนั้น
ก็คือถอืวายมข้าวใหม่นั่นเองครับนผวมสสานินี่แหละนวสสารนี้ถวายข้าวใหม่ในการที่ก้าวกล้าเนี่ยแห่งการทํานาข้าวกล้าเนี่ยครับก็คือหนึ่งเป็นการทานในเขาเรียกว่าอะไรการทานที่สี่อย่างหรือห้าอย่างที่เขาบอกว่าถวายผลไม้ใหม่ครับนี่แหละจริงๆมันมาจากตรงนั้นเขาประยุกต์มาจากตรงนั้นเขาก็เอามาเป็นประเพณีทีนี้เอามาประเพณีของบุญเดือนสามซะอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้ในปัจจุบันเราก็เห็นการพัฒนาไม่เกี่ยวกันแล้วทุกวันเนี่ยบางคนเนี่ยเกี่ยวมาตากเลยกินเลยสีเลยไม่เกี่ยวแล้วอืมลืมเขาเรียกว่าประเพณีประยุกต์ไปแล้วลืมของเดิมโอ้ครัแตบ่ก่อคนรันบี่เนาะเอาข้าวขึ้นลานี่ก็ต้องไปทําอะไรอาจารย์ไปปรุงข้าวเขาเรียกว่าปรุงข้าวครับมีการปรุงข้าวปรุงเสร็จปุ๊บต้องปรุงวันนี้ต้องปรุงวันนี้มีอุปกรณ์ตรงนี้ตรงนี้ปรุงข้าวเสร็จปุ๊บก็จะลงมือตีข้าวพอลอืงมมือตีข้าวเสร็จก็จะเอาข้าวขึ้นเล้าเอาข้าวขึ้นเล้าเสร็จปุ๊บก็มากําหนดวันที่จะเปิดปากเล้าลงมากินครับอืมประเพณีเดิมๆนะฮะแต่ว่าวัตถุประสงค์ของชาวนาทุกวันเนี่ยพระอาจารย์ครับมันไม่ใช่เกษตรกรแล้วเขาเรียกอะไรมันเป็นเกษตรอุตสาหกรรมครับเป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรครับมันเป็นเกษตรอุตสาหกรรมผมใช้คครัำบนี้เลยอ่ะมันก็เป็นธุรกิจไปแล้วสิกลายเป็นธุรกิจไปแล้วพระอาจารย์โอ้ทุกวันนี้คนที่ทํานาเพื่อเอาไว้กินเนี่ยมีน้อยแต่ว่าคนทํานาขายนี่80%อืมครับทำนาแล้วเอาไปขายแล้วตัวเองซื้อข้าวกินอีกนะชาวนาต้องซื้อข้าวกินครับเหตุผลก็คือผลจากการทำนาโดยใช้นวัตกรรมโดยใช้อุตสาหกรรมเข้ามาทำเนี่ยมันเร็วมอันืมทอืำมมักง่ายเอาอีกแหละมันยังมาโอนเข้ามาความมักง่ายนะพะอาจารย์ครับครับครับอืมทำให้ข้าวไม่มีคุณภาพครับเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปเข้าสู่ระบบการอบการตากการอบการสีจากโรงสีใหญ่เสร็จแล้วบรรจุถุงกลับมาขายให้เราอืมถ้าครซัืบ้อข้าวกลายเป็นข้าวหอมถ้าเราสีกินเองกลับเป็นข้าวที่แข็งแข็งยังไงไม่รู้ครับอืมเหตุผลที่มันแข็งว่ายารู้ไหมวันเป็นอะไรเพราะเพราะนวัตกรรมใส่ปุ๋ยเคมีอ่ะทั้งปุ๋ยเคมีทั้งการจัดเก็บอาจารย์ทั้งการจัดเก็บการเกี่ยวอ๋อครับการเกี่ยวเนี่ยบางทีนะอาจารย์ทุกวันเนี่ยชาวนาแถวแถวอีสานเราแย่งรถเกี่ยวกันนะอืมเพราะคฉระับนั้นรถเกี่ยวเนี่ยถ้ารถเกี่ยวไปที่ไหนก็ตามเนี่ยจะชิงกันจนถึงขนาดตกลงใจว่าเอายังไม่สุกดีเท่าไหร่ก็เกี่ยวก่อนอ๋อเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าวต้องเป็นอย่างนั้นครับอยัืงไม่สุกเท่าไหร่มก็ต้องเกี่ยวก่อนเพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวถ้ารถหนีแล้วหาคนเกี่ยวไม่ได้นะเนี่ยเราจะเกี่ยวเองก็ไม่ไหวนะมันร้อนทุกวันเนี่ยมันรโอ้อ้นโหทุกสิ่งทุกก็อยเ่ลายงก็ทํเาลยให้กลายเป็นต้องเร่งรีบกันไปหมดเลยต้องเร่งรีบไปหมดพอเร่งรีบไปหมดคุณภาพมันก็ขาดสิพระยานครับคุณภาพมันขาดถ้าพระออาืจมารย์เคยอยู่อีสานพระอาจารย์จะเห็นนะว่าชาวนาสมัยแต่ก่อนๆเนี่ยเริ่มจากดํานาทํานาไถนาหว่านนาเกี่ยวข้าวต้องตากข้าวเป็นมัดเป็นฟ่อนแห้งดีแล้วหอบขึ้นลานแล้วไปตีอีกครับผมไม่ได้อยู่อีสานนะแต่ผมอยู่ฉะเชิงเทราครัแลบ้วที่ฉะเชิงเทราเนี่ยจะมีแปลงนาใหญ่มากเลยครับที่เขตพื้นที่ของอำเภอพนมสารคามเนี่ยโยมแม่ผมก็ไปรับจ้างทํานาผมก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปถอนกล้าครับเมื่อก่อนนี้เขาดํานะครับนาเนี่ยนาดําทั้งนั้นครับครับแล้วก็ถือแรงกันเขาเรียกถือแรงกันลงแขกลงแขกเขาลงแขกกันทั้งนั้นครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีการมาจ้างกันแบบนี้นะครับนะฮะแล้วแต่แล้วผมจำได้ครับผมนี่แหละเป็นคนหาบข้าวหาบข้าวจากการที่เขาฝัดเสร็จแล้วไอ้ที่หาบข้าวไปฝัดไม่ใช่ฝัดเสร็จหาบข้าวที่เขาเกี่ยวแล้ววางไว้ตามท้องนาเนี่ยเอาไม้ไผ่2 อันปลายแหลมๆนะครับเสียบซ้ายเสียบขวาเขาเรียแกล้ว่วาใหเห้ลเขาาเหลาหาเอบอครับผมเข้ามากองไว้ไอ้คนที่ฝัดข้าวก็ฝัดไปเออครับข้าวกับกองแบบที่เห็นในภาพเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยฮะแต่ทุกวันเนี่ยมันแทบไม่มีแล้วอาจารย์ทุกวันนี้ไม่มีแล้วคนจะไปหาดูคนหาบกล้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแล้วจะไปหาดูคนตีข้าวก็ไม่มีแล้วอีกหน่อยเนี่ยนวัตกรรมเก่าๆที่คนเอามาใช้ทํานาจะหายไปหมดแล้วนะไถบอกศพไถงอนไถอะไรจะหายไปหมดแล้วนะจะไม่มีละ
ผมต้องบอกว่านวัตกรรมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีก็ดีครับแต่บางอย่างไม่ดีครับมันทําลายวัฒนธรรมนะนวัตกรรมมันทําลายวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างเรื่องนาข้าวนี่ชัดเจนครับนวัตกรรมที่เข้ามาทําลายวัฒนธรรมข้าวหมดเลยก็คือจากข้าวที่เคยหอมข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยก็กลายเป็นไม่หอมถ้าอยากให้หอมก็ต้องไปเข้าเครื่องอบครับเพิ่มกระบวนการเข้ามาอีกเพิ่มกระบวนการเข้าไปเพิ่มอะไรเข้าไปอีกหลายๆอย่างเลยเนี่ยแต่ถ้าผมมองลึกๆตามผมนะผมมองว่ามันเป็นการฝึกให้ชาวไทยมักง่ายเข้าใจเพราะทุกวันนี้จริงๆนะนวัตกรรมเนี่ยถ้าเอามาช่วยในการทำนาจริงๆต้องหมายความว่าเพื่อให้การทำนามันเสร็จเร็วใช่ไหมพยานใช่เมื่อมันเสร็จเร็วปุ๊บเนี่ยพวกบรรดาคนที่ใช้นวัตกรรมก็จะสามารถไปค้าขายไปทำงานรับจ้างหรือไปทำกิจกรรมอะไรของตนได้มีเวลาทำอย่างอื่นทำเวลาทำอย่างอื่นเสริมแต่ถามว่าทุกวันเนี่ยเขาคิดกันอย่างนี้ไหมล่ะเออพอเขาใช้เวลาว่างเขาไปทำอะไรพยานกินเล่นเที่ยวเล่นไพ่เล่นไพ่เล่นเฮโลกินเที่ยวเที่ยวสนุกสนานถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะให้มีเวลาว่างทำไมนะผมว่าใช่ไหมล่ะใช่นี่แหละมันเลยเป็นคล้ายๆว่ามันผิดวัตถุประสงค์แทนที่นี่ทีนี้ต่อไปตัวเองพอตกถึงความมักง่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยอ้าวไปหว่านปุ๋ยให้หน่อยให้วันละ500ถอนไปถอนหญ้าให้หน่อยวันละ500ไปเกี่ยวให้หน่อยไร่ละเท่านี้ผลไปขายให้หน่อยเที่ยวละเท่านี้อ้าวเอาไปเอามาเนี่ยการทำนามันก็เลยเป็นการบริหารจัดการไปแล้วแล้วสุดท้ายครับที่ผมเจอนะอาจารย์เองก็คงจะทราบชาวนาครับขายเช่าซื้อที่นาจำนองที่นาเสร็จแล้วก็หลุดมือไปเป็นของเจ้าของเงินนายทุนเจ้าของเงินนายทุนเพราะมันไม่มาร้านกันด้วยไงทีนี้พอชาวนาทำนาอย่างเงี้ยไปใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยเยอะๆก็ใช้จ่ายเยอะแต่พอใช้จ่ายเยอะราคาข้าวไม่ถูกปรับครับมันอยู่คงที่ไงราคาข้าว10 บาท11 บาท12 บาทคงที่อยู่ไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยครับตอนนี้ก็ขาดทุนพอขาดทุนเสร็จก็มีคนเสนอให้ไม่เป็นไรคุณขาดทุนฉันจะใช้หนี้ให้ไร่ละพันปลอบใจครับเนี่ยผมก็เลยว่าถ้าทําอยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วคนทุกคนก็จะพยายามอยู่แบบเนี้ยก็เลยไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่กลับมาเมื่อมีความไม่ขยันหมั่นเพียรมันก็จะไปมันไม่ไปสอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมนะพยานทีนี้เมื่อคนเราไร้หิริโอตัปปะไร้ความอดทนไร้วิริยะไร้ความเพียรแล้วเนี่ยจะเข้ามาสู่ทางด้านหลักของพุทธศาสนาเนี่ยยากก็ยิ่งยากเพิ่มก็มีแต่ถ้าหากว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาที่นี่คุณเนี่ยมาทำไอ้นี่สบายสบายเดี๋ยวฉันให้เนี่ยก็หลั่งไหลกันไปแล้วทีนี้ครับทีนี้พระพุทธศาสนาเราไม่ใช่พุทธศาสนาที่จะต้องเรียกมาเอาเงินนี่ใช่พระพุทธศาสนาเราเนี่ยต้องเรียกเข้ามาปฏิบัติดูมาลองดูต้องมีความอดทนนะขยันหมั่นเพียรนะอย่างเงี้ยครับพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ให้มาฝึกหัดแล้วก็ขัดเกลาครับฝึกหัดให้เบาให้ชีวิตมันเบาเราก็ทําด้วยตัวเองหาประสบการณ์ชีวิตตัวเองทีนี้ถ้าคนนิยมนวัตกรรมมากๆเข้าเนี่ยก็ไม่สนใจที่จะขัดเกลาแล้วมีแต่จะพอกพูนพอกพูนแล้วเนี่ยเป็นจุดบอดด้วยนะบางทีอ่ะถ้าหากว่าเจ้าของนวัตกรรมนั้นเนี่ยต่างศาสนาอีกไปกันใหญ่ไปกันใหญ่นะพยามันจะมีช่องว่างไปอีกนะเขาเสนอเงินมาเขาเสนอของให้มาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเอาไปเอามาคําสอนทางพุทธศาสนาจะถูกลบลงดีไม่ดีเขาจะบอกว่าพุทธศาสนาช่วยอะไรพวกท่านล่ะเนี่ยฉันให้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยรถฉันก็จะให้เนี่ยนี่ฉันก็จะพักให้เนี่ยครับตรงนี้น่ากลัวพระอาจารย์ครับผมว่าเรายังมีตัวอย่างนะพระสงฆ์เราที่ทำเพื่อสังคมอยู่เยอะนะฮะอย่างพระอาจารย์เองเนี่ยนำเด็กๆเยาวชนลูกชาวบ้านมาบรรพชาเป็นสามเณรเนี่ยก็ถือว่าช่วยสังคมอยู่ทางนึงอันนี้ชัดเจนเลยอย่างทางที่สองอย่างวัดหลวงพ่ออลงกฎอย่างเงี้ยสมมุตินะฮะเห็นไหมฮะก็ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากไม่มีที่จะช่วยตัวเองได้ท่านก็รับมาดูแลรักษาแล้วก็มีอีกหลายๆวัดที่พยายามจะทําแล้วมีอยู่วัดหนึ่งนะพระอาจารย์เนี่ยคงเคยได้ยินนะวัดป่าศรีแสงธรรม
อยู่ที่โขงเจียมอุบลน่ะที่ทำโซลาร์เซลล์เจ้าคุณโซลาร์เซลล์อ่ะอ๋อเจ้าคุณโซลาร์เซลล์ที่เอาเด็กไปเรียนแล้วไปนั่นพแหลาไปะประกอนบั่แนผแหนละโซคลราับร์เซลล์นั่นแหละครับคือแบบอย่างที่พระสงฆ์เราเริ่มเอานวัตกรรมนั้นเข้ามาช่วยสังคมและไม่ใช่แค่นั้นสังคมที่เข้ามานั้นได้ธรรมะด้วยนะครับครับท่านรู้จักปรับรู้จักแก้นะทําทิศทางที่มันเป็นลบเนี่ยให้เป็นบวกได้ด้วยนวัตกรรมแล้วนําธรรมะเนี่ยสอดแทรกเข้าไปได้ผลครับอันนี้ได้ผลนะฮะครับผมถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสังคมได้จริงแต่ไม่ได้ทําได้ทุกองค์นะก็จะมีแต่เฉพาะท่านองค์เดียวนั่นแหละที่ทําได้แล้วถ้าหากว่าเราจะเรียนแบบท่านเราก็ต้องมีเหตุและปัจจัยพร้อมๆกันหรือเหมือนกับท่านพอสมควรถึงจะทําได้มันมีเอกคะด้านนั้นมันมีการใชเข่าเป็นใเชอ่กคะของท่านก็ผมส่กง็เเสคริยมดกูันทน่านะสนับสนุนการเห็นด้วยกับที่ทําอย่างนั้นหรือแม้แต่ท่านเจ้าคุณพัฒนาวชิโรภาสท่านเจ้าคุณพระพัฒนาวชิโรภาสเจ้าคณะอำเภออะไรนะที่อุบลอีกรูปหนึ่งนั่นก็เป็นต้นแบบของโคกหนองนาของอีสานจังหวัดอุบลราชธานีไปพบกันในงานที่วัดพิโสภารามที่แก้งเหนือเขมราชเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานี่ผมไปอุบลมาฮะก็ท่านก็มาพูดมาเล่าให้คุยให้ฟังโอ้พระสงฆ์เราที่ทำงานเพื่อสังคมมีอยู่เยอะนะแต่ไม่เป็นที่ปรากฏในสื่อเท่าไหร่อาจารย์นะครับอันนี้ถือว่ายังมีกันอยู่ครับถ้าพระสงฆ์เราทำอะไรลงไปรู้สึกว่ามันจะเคลือบด้วยธรรมะไงพระอาจารย์ครับมันเคลือบด้วยความมะธรรมะมันเป็นไปเพื่อความละความโลภละความโกรธละความหลงคือไม่โลภเกินไปอย่างเช่นที่เจ้าคุณที่ท่านทำโซล่าเซลล์เงี้ยท่านก็เอามาทำแล้วอธิบายให้ฟังต้นทุนมันเท่าไหร่อคะรไรับประมาณนี้ถ้าเข้าสู่ระบบของการตลาดมันจะราคาเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครอยั่บางเช่นพวกหนองนาโมเดลถ้าหากว่าเราทําไปด้วยความโลภเนี่ยมันไม่ได้ผลครับถ้าเราทําไปแบบใจเย็นๆทําไปเรื่อยๆมันจะได้ผลคนใจร้อนทําไม่ได้นะคนที่มีโทสะก็ทําไม่ได้คนหนองนาเนี่ยครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้ตน้อเนงี่ยระยะผมก็เลยว่าอะไรก็ตามที่พระสงฆ์เราทํามันจะไปเคลื่อนด้วยธรรมะครเัมบื่อมันไปเทียบด้วยธรรมะเนี่ยมันจะเข้าไปสู่หลักของการว่าเปลี่ยนแปลงได้จริงอย่างเช่นการเรียกแลกเปลี่ยนกันจริงเหมือนกับสมัยดั้งเดิมไงคุณมีไข่ฉันมีปลาฮะคุณมีผักฉันมีไข่อะไรประมาณนี้แลกกันกินได้อคะรับครับนั่นนะฮะครับผมมันต้องอย่างนั้นจริงๆนะโคกหนองนาเนี่ยมันก็คือฮะพอคนในชุมชนแลกกันกินได้เสร็จปุ๊บหลังจผากมเหวล่ืาอก็ไปลงตลาดเพราผะว่มาว่าไปนั่นเป็นได้พระอาจารย์ครับผมว่าอันนั้นเนี่ยเป็นทางรอดที่ยั่งยืนจริงครับจริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านนี่วางไว้ดีมากๆครับเพียงแต่ว่าทีนี้เมื่อคนเราที่เข้าไปในโครงการก็ดียังไม่ได้เข้าไปในโครงการก็ดีเราเองต่างหากที่ขาดจิตสํานึกในเรื่องพวกนี้พระญาณตัวอันเรนาี้เอสงำคัญขาดธรรมะตัวเราเองมีความโลภมากเกินไปความหลงมากเกินไปอารมณ์ร้อนมากเกินไปไม่สามารถที่จะเดินตามพระบรมราโชวาทได้ครับก็คือเกิดความมักง่ายอยากจะได้มากเกินไปอยากจะได้เร็วเกินไปประมาณนี้นะคือถ้าใครทำโคกหนองนาโมเดลได้เนี่ยนะถือว่าปฏิบัติธรรมได้ผ่านนะครับมันเป็นการปฏิบัติธรรมในตัวพระยันใช่หนึ่งอยู่คนเดียวเงียบๆกลางทุ่งนามีเวลานั่งสมาธิมีเวลานั่งพิจารณาผักต่างๆปลาต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็อย่าลืมธรรมะก็คือธรรมชาติมองก็ดูตลอดจดจู่ตลอดก็คือการคล้ายๆว่าเป็นสมถะเนี่ยพอได้สมถะก็โอนเข้ามาเป็นวิปัสสนาโดยที่ไม่รู้นะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเชื่อมโยงไปหลายสิบปีผู้เฒ่าเนี่ยจึงอายุยืนแข็งแรงครับผู้เฒ่าอายุยืนแข็งแรงเพราะอะไรเพราะออกกําลังกายอยู่ตลอดแบกไถแบกจครัอบบทํางานหนักไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนไม่กลัวลมทนอดทนมากอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปรับตัวเข้ากับธรรมชาตินะไม่ใช่เอาธรรมชาติมาปรับตัวกับตัวเองนะก็ปรับตัวเข้าธรรมชาติอยู่ธรรมชาติให้ได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ทำนาเสร็จดำนาเสร็จโอ้พอดีหมดวัดนี้มันมีพอมีเวลาเนี่ยก็ไปใส่เบ็ดซะหรือไม่ก็ไปทําอย่างอื่นซะก็ไปเรื่อยของเขาอ่ะมันเป็นความใจเย็นมันเป็นความที่คล้ายๆว่าอยู่กับธรรมชาติได้จริงๆอ่ะ
ครับมันก็เลยทำให้คนรุ่นก่อนอายุยืนยาวแต่ทุกวันนี้เราเนี่ยมันอะไรก็อยากเยอะตัณหามันเยอะอยากได้เร็วๆอยากสบายด้วยนะอยากสบายเหตุแห่งปัญหาทั้งนั้นเลยนะปัญหาทั้งนั้นเลมียแต่เหตุแห่งปัญหาทั้งนั้นเลยคือความอยากตัวครเดัีบยวนั่นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าสังคมไทยเราหรือว่าสังคมทุกสังคมมันจะนําพาเราให้น้อมไปไงน้อมไปอยู่ในเรื่องของตัณหานี่แหละมอันืจะมน้อมเข้าไปในเรื่องของความโลภเนี่ยทุกวันเนี่ยมันจะน้อมเข้าไปเรื่อยครับๆเห็นเนี่ยถ้าไม่ฝึกฝนไม่อบรมตนไม่ศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมชาติของชีวิตให้เข้าใจซะก่อนเนี่ยก็มักจะตกไปอยู่ในอำนาจของนวัตกรรมที่มันแพร่ระบาดเข้ามาในสังคพมอของเราอาคจรัาบรย์ครับพอตกอยู่ภายใต้อำนาจของนวัตกรรมสุดท้ายตัวเองก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินสินเป็นหนี้ครัอบ้าวเกิดทุกอย่างจริงนะตัวเองสบายอยู่พอได้นวัตกรรมมาสบายครับทุนแรงไปเยอะเลยอืมแต่ว่าหลังจากที่ตัวเองสบายเสร็จทำงานเสร็จเวลาว่างที่มันเหลืออยู่ตัวเองไปทำอะไรอืเนี่ยมคครำัถบามมันอยู่ตรงเนี้ยครับว่าเรามีอาชีพเสริมหรือเปล่าเรามีอาชีพหลักเราไหมหรือว่าเราการทํานาเป็นแค่อาชีพเสริมแต่ว่าออืาชีพมหลักก็มีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ถ้าอาชีพหลักมีอยู่แล้วเราแค่การทํานาเป็นแค่อาชีพเสริมเราก็เลยใช้นวัตกรรมมาเพิ่มให้มันเร็วหน่อยครับเพื่อเราจะอยู่กับอาชีพหลักของเราได้แต่ว่ามันร้อยละเท่าไหร่ล่ะครับพยานครับที่ชาวนาจะมีอาชีพหลักอืมครับผมส่วนมากแทบไม่มีนะส่ไวมน่มมากีแทบไม่น้อยครับส่วนหนึ่งก็ถ้าคิดเป็นประมาณร้อยละก็คือเป็นกรรมกรก็คือหลังจากทำนาเสร็จปุ๊บก็ไปหารับจ้างครับงานก่อสร้างงานโน่นนั่นนี่ไปครับเดินทางเข้าเมืองเดินทางเข้าเมืองเดินทางครอับอกจากไปต่างจังหวัดครับพอถึงหน้านาก็กลับไปทำนาทีหนึ่งใช้นวัก็ตรกรีรมบอะกไ็รมทาี่ทว่าำนาเนี่ยทีหนอึ่งครับแล้วอีกส่วนหนึ่งอยากทำให้เสร็จไปพอได้ข้าวขึ้นเล้าไว้พอได้กินแต่ว่าก็บ่นนะขาดทุนซื้อกินดีกว่าครับผมก็เพราะไม่เชื่อพระเจ้าอยู่หัวเออเขาเรียกฝ่าธรรมชาติไปอย่างฝืนธรรมชาติมากเกินไปตอนนี้แปลงเกษตรสาธิตของครูบาอาจารย์สายงานของเราเนี่ยท่านกำลังทำอยู่นะคือที่นู่นครับอำเภอนาด้วงวัดป่าจริยธรรมอ๋อท่านพระครูนิรุตเนี่ยบังคับในแกมบังคับก็เลยบอกให้น้องชายมาจัดการซะไปศึกษาเล่าเรียนอยู่2 ปีครับเรื่องการเกษตรตามแนวพระดำริได้ความรู้องค์ความรู้กลับมาพัฒนามาทําทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เป็นรูปธรรมเริ่มดีขึ้นโดยลําดับนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่วัดป่าจะได้ทําแล้วแล้วใครอยากจะดูแปลงสาธิตนะครับเกษตรอินทรีย์นะฮะไปวัดป่าจะได้ทําได้เลยโปรโมทกัรนู้หน่ทอยีเดีโยปวรโมทกันหน่อยโปรโมทกันหน่อยพวกเดียวกันจะได้รู้วิธีครับจะได้รู้วิธเรีามแลี้วอะไกร็ดีๆมากกว่านั้นเยอะนะถ้าไปเนี่ยตอนนี้วัดป่าที่ได้ทำเนี่ยมีอะไรให้ศึกษาเรียนรู้ดีๆเยอะซึ่งน้องก็ชายคขอืงออาจารย์พระครูท่านไปศึกษาเรียนรู้มาเองเลยครับฮแล้วะก็ในแนวความคิดของท่านก็ไม่ต่างจากพวกเราที่จะต้องหาวิธีการมาพัฒนาหาวิธีการมาพูดแล้วมานำร่องทำถูกครับถูกแต่มันจะกลายเป็นนำร่องก็อยู่ที่ความชอบใจของพวกเราด้วยแต่ละบุคคลด้วยนะว่าชอบใจแบบไหนอย่างเงี้ยอย่างคเชร่ันบผมเนี่ยชอบการศึกษาผมก็จะนำร่องในเรื่องการศึกษานี่แหละใช่ใช่ผมอยากจะทำให้วัดอารามมงคลเราเนี่ยเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนสามัญแต่ให้มีสอบบดีได้ทุกปีนักธรรมได้ทุกปีไม่ให้ขาดพยานอืมครับแล้วก็ยังสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ประโยคสูงได้ด้วยไงอืมครับผมไม่ใช่ไปเป็นนักสอบมานะไม่ใช่เป็นนักสอบแต่ว่าเป็นนักเรียนจริงประมาณเนี้ยครับเนี่ยอย่างเช่นปีนี้เนี่ยเยอะๆผมก็คัดเอาเข้าแค่10 กว่าลูกอย่างเงี้ยไม่ได้เอาเยอะครับไม่ได้เอาเยอะก็บอกเนี่ยเรามีไม่เยอะก็ไม่เป็นไรแล้วลูก10 กว่ารูปนี่ก็แก๋วแล้วสําหรับพวกเราเนี่ยเท่แล้วครับครับ เนี่ยเราไม่ได้โลภนะว่าเราไม่ได้โลภว่าทุกคนต้องเรียนต้องสอบนะอย่างเงี้ยไม่ได้ครับกฎกติกถา้าเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าเขาถูกบังคับสอบมันก็เป็นแค่นักสอบไงพยานอืมเพราะฉะนั้นเมื่อผมไม่บังคับให้สอบให้สมัครเขาให้เขาสมัครเข้ามาเรียนเขาก็จะเป็นนักเรียนใช่ไหมล่ะนักเรีคยนรักับบนักสอบเนี่ยก็ลําบากอยู่นะต่างกันต่างกันครับอาจารย์ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยเราสบายเราส่งเข้าไปสอบเราก็ยิ้มได้เลยครับผม
ถ้าเป็นนักสอบเนี่ยเราต้องไปแอบดูว่ามันจะสอบให้เราหรือเปล่านะไม่ใช่ห้องสอบแล้วหอบออกเลยนะป่องขาดเลยนคะรับครับเอาละครับอาจารย์ครูกลับมาที่อาคารเรียนเนาะเรื่องงานบุญกุ้งครับข้าวใหญ่ปลาทายข้าวเปลือกไอ้กุ้งข้าวใหญ่กับปลาทายข้าวเปลือกมันต่างกันโดยชื่อหรืออะไรนะโดยชื่อครับแต่ต่เาหงมืกอันนโดงยานชื่อครับจริงๆอันเดียวกันอ๋อทำไมเขาใช้ชื่อต่างกันล่เะพียงแต่ว่าบุญกุ้งข้าวใหญ่มันรู้สึกว่าจะเป็นภาษาอีสานแลแต่้วบุญประทายข้าวมันอาจจะเป็นภาษาของคนภาคกลางอ๋อครับครับอืแต่ว่ามประเพแตณีกจต่ริางงๆที่มาของเขาคืออันเดียวกันอันเดียวกันนะฮะครัคบรับครับเอาละครับอาจารย์ครับตอนนี้เรามาชวนโยมทำบุญซื้อหลังคาสันไทยซ่อมหลังคาโรงเรียนพระพิธีธรรมที่วัดอารามมงคลกันดีกว่านะโยมนะเอางี้เราจะเปิดสายเหมือนเดิมช่วงท้ายรายการพระอาจารย์ไดให้้คญรัาบติโยมมีส่วนร่วมกันในการสนทนากันที่ผ่านมาเนี่ยโยมแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูทํางานให้การศึกษาโรงเรียนพระพิธีธรรมอย่างนี้จะซ่อมจะบูรณะแล้วเนี่ยญาติโยมคิดว่ายังไงจะช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมท่านไหมเพราะอาคารเรียนนั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญในการสร้างบุคลากรในทางพระพุทธศาสนาของเราถ้ายังปล่อยให้หลังคารั่วอยู่นี้นักเรียนก็ไม่เป็นอันเรียนกันครูก็ไม่เป็นอันสอนกันโยมก็จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนต่อการพัฒนานะบุคลากรในพระศาสนาของเราด้วยเพราะนั้นโยมเห็นด้วยไหมที่จะให้เรามีส่วนร่วมในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาของอาคารเรียนตรงนี้ติดต่อโทรมาคุยกันในรายการได้เลยโยมสนทนากันเลยแล้วก็หรือว่าจะมาแสดงความคิดเห็นมาเชิญชวนญาติธรรมของเราก็ได้นะโยมนะโทรเข้ามาที่หมายเลขอะไรครับอาจารย์084ครับ034 4606ครับ084 034 4606ครับโทรญาติโยเข้ามมาภาวนาก็ได้นะพระอาจารย์นะว่าเอคอรับจะไปอยู่เออขน้อยวันที่เก้าอย่างเงี้ยเอก็อสุเขอใจอเอาขึ้นใจแล้วได้ได้นะโยมโทรมาซิมายืนยันเลยออกอากาศกันด้วยทางทีวีด้วยนะโยมที่ฟังทางวิทยุอยู่ตอนนี้ออกออนแอร์ออกอากาศด้วยไหมครับพระอาจารย์ครับออนแอร์ครับออกออนแอร์ญาติโยมที่ฟังทแอางร์วิอยทู่ยุพระอารามมงคลอยู่นะไม่ว่าจะอยู่ในอำเภอใดก็แล้วแต่ญาติโยมจะมาร่วมบุญประทายข้าวเปลือกในวันที่9มีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยไหมมาได้ไม่ได้อย่างไรหรือจะโทรเข้ามาปวารณาตนเพื่อจะร่วมทำบุญบูรณะอาคารเรียนของวัดอารามมงคลก็ได้โทรมาที่084 034 4606หมายเลขนี้นะโทรเข้ามาได้เลยญาติโยมต่างจังหวัดก็โทรเข้ามาได้นะมาปครัรบารณาตนกันว่าโยมจะร่วมทําบุญในวันนั้น9มีนาคมเดี๋ยวจะได้โอนปัจจัยเข้ามาร่วมทอดผ้าป่ามาทําบุญตรงนี้ด้วยนคะรับโทรเปเ็ขน้ากมาำลรั่งวมใจรายการได้ครับเป็นกเขำาลเรัีงยกวใ่จาภาครวับนาภาวนาได้เป็นกำลังใจได้ครับยังไม่มีแต่ว่าภาวนาไว้ก่อนเด้อท่านอาจารย์เดี๋ยวจะโอนให้อยู่ครเัดบี๋ยวเพราะวใน่าFacebook Live ก็มีคุณโยมธัญพรทองดีโยมป้าเพ็ญพันธุ์ไพรนะคุณโยมสมบัตินะครับสมบัติพักนกหรือยังไงนะนามสกุลอ่านผิดขออภัยด้วยโยมนันทิยารัตนสุวรรณนะครับตอนนี้จอผมเป็นอะไรไปซะแล้วเดี๋ยวต่อญาติอาจารย์ครับครับผมครับนิมนต์อาจารย์ต่อเลยฮะอาจารย์เดี๋ยวผมแก้ไขจอก่อนครับผมขอเชิญคณะศรัทธาญาติโยมญาติธรรมเราทุกท่านนะโยมนะทุกท่านก็ฝากงานเรานี่แหละหนึ่งบุญกุ้มข้าวเราเนี่ยก็เอามาผสมผสานข้าวไม่ได้ขายนะแต่ว่าเราจะมีปัจจัยผ้าป่าที่โยมมาเราจะไปสมทบในการที่เราจะไปบูรณะเรื่องของอาคารเรียนแต่ว่าข้าวเราเก็บไว้เพื่อจะให้ลูกเรียนได้ฉันตลอดปีแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นด่วนนะเขาเรียกว่าเป็นประเด็นด่วนเลยก็คือในเรื่องของการสนับสนุนค่าเดินทางการสนับสนุนค่าเดินทางให้ลูกเรียนไปสอบที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ที่ตามจังหวัดด้วยซึ่งในเรื่องของทุนการศึกษาไปสอบเนี่ยอัตมาภาพเองหรือว่ากระผมเองเนี่ยก็ตั้งไว้ประมาณที่12,500 บาทครับ
เดินทางไกลไปกรุงเทพจะให้5,000แต่ว่าที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยพอทอสามก็จะถวายสักรูปละ700ประโยคพอทอหนึ่งสองก็ถวายรูปละ500ครับไม่เยอะนะอาจารย์เพราะว่าหนึ่งไม่เปเ็ยนอะไคม่่าเยออุะปกรณ์การเรียนการสอนด้วยแล้วก็เป็นอุปกรณ์การสอบครแัล้บวก็ค่าภัตตาหารเผื่อเขาอยากฉันอะไรตามใจเขาอ่ะก็ครไัปบสอบประโยคหนึ่งสองก็2 วันประโยคพอทอสามก็3 วันอย่างเงี้ยส่วนคปรรัะบโยคพอทอห้าสอบ2 วันแต่ต้องเดินทางรวมแล้วไปกลับก็เป็น4 วันอ่ะหรือไม่ก็เกือบ5 วันครับนี่ก็จะเป็นขวัญเป็นกำลังใจถ้าหากว่าใครคิดว่าเราอยากมีส่วนโยมอยากมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นการสนับสนุนให้กับลูกเรียนที่เขาเรียนสายบาลีไวยากรณ์โดยตรงเนี่ยได้มีกำลังใจโยมก็สามารถร่วมทำบุญมาได้เหมือนกันพระอาจารย์ตามศรัทธาพระอาจารย์ครับสามารถโอนปัจจัยเข้ามาทำบุญได้เลยนะที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับอาจารย์ครับครับผมครับหมายเลขบัญชีก็983274933 6ชื่อบัญชีกองทุนสถานธรรมโอสถอันนี้จะนำมาใช้ได้โดยตรงเลยนะครับรวดเร็วสะดวกด้วยนะฮะแต่ถ้าหากว่าญาติโยมท่านใดที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตรก็แจ้งบอกกับทางวัดได้เหมือนกับทั่วไปครับครับอาจารย์แอดไลน์แอดไลน์ไอดีไลน์ก็คือใช้หมายเลขโทรศัพท์แล้วยันครับ0840344606แอคดรับไลน์เบอร์นี้ก็ยังเป็นโอนได้ด้วยนะพร้อมเพพลร้อยม์เพลย์พร้อมเพลพย์ร้อคมรัเบพลย์แล้วก็ส่งข้อมูลมาทางนี้เป็นไลน์ได้ด้วยใครที่มีความประสงค์อยากจะขอรับอนุโมทนาบัตรเพื่อเอาไปไว้ใช้ในกิจอะไรต่างๆที่จำเป็นทางควรััดบเราก็สามารถออกให้ได้ใช้ได้ครับปกติแล้วยันฮะช่วงที่รอญาติโยมโทรเข้ามาร่วมรายการตรงนี้ครับอาจารย์พูดคุยกันถึงกิจกรรมของวัดอารามมงคลที่จะมีในวันที่9และวันที่10กิจกรรมในงานนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างไรครับตามกำหนดการที่ได้กำหนดไว้คร่าวๆนะนิมนต์ครับภาคเช้าของวันที่9ก็คือเปิดโอกาสให้คณะสัทธาญาติโยมนำข้าวนำอะไรมารวมตัวกันตามที่มีภาคบ่ายก็เป็นกิจกรรมแบบชาวอีสานเนาะมีการแห่พระอุปคุตช่วงบ่ายก็มีการแห่พระอุปคุตช่วงครเัยบ็นมาก็จะมีการเจริญพุทธมนต์ทำวัดสวดมนต์แล้วก็มีการปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ตลอดคืนนะครับคนไปถึงเช้าเลยช่วงเช้าก็มีการทำบุญตักบาตรช่วงเช้าทำบุญตักบาตรเสร็จก็ฟังเทศน์มหาชาติต่อเลยครับเป็นฟังเทศน์มหาชาติโดยการอ่านเบลาญนะเหมือนสมัยเก่าๆนั่นแหละครับใช้สมัยเก่าๆโดยให้ลูกพระลูกเนียนได้ฝึกอ่านเบลาญกันแล้วในวันที่10เนี่ยช่วงอ่านเบลาญเนี่ยโยมก็สามารถเดินทางเข้าออกได้ตลอดทั้งวันที่จะมาร่วมมีข้าวก็เอามาได้ข้าวเนี่ยเอามาได้ทั้งวันที่9และวันที่10นะพยานครับเอามาได้ตลอดทั้ง2 วันเลยข้าววันที่9มาได้ก็มาวันที่9ไม่ได้ก็มาวันที่10ผ้าป่ามหาชาติหรือว่ากันหลอนอย่างนี้เอามาด้วยกันเลยครปัับจจัยที่ได้ก็จะเอาไปสมทบในเรื่องของการบูรณะอาคารเรียนทั้งหมดส่วนข้าวก็จะเก็บไว้เอาไว้สียามจําเป็นครัเบอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นยามจําเป็นพระอาจารย์ข้าวไม่ขครับายผมเพราะว่าเนี่เดยี๋ยถวือญวา่ตาิโยมจะไม่เข้าใจเพราะว่าบางทีบางวัดเนี่ยเขาทําบุญคุ้มข้าวแล้วเขาข้าวไปขายเป็นเงินนะพระการครับข้าวเนี่ยมีค่าผมว่ามีค่ามากกว่าเงินนะครับไม่มีไม่ได้นะพระอาจารย์ข้าวเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยมีค่ากว่าเงินกว่าทองครับเพราะมีเงินมีทองถ้าไม่มีข้าวคุณเอาทองเอาเงินไปกินแทนข้าวไม่ได้คุณก็ต้องมาซื้อมันอยู่ดีข้าวจึงเป็นสิ่งที่มีค่าผมยังนึกถึงวลีของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือท่านหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤดากรนะครับเป็นเจ้าของวลีที่ว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงอาจารย์ว่าจริงนะก็จริงนะว่าจะไม่มีตังค์ขอให้มีกับข้าวกับข้าวข้าวกินก็พอแล้วนี่ก็บุคคลสมัยก่อนเขาไม่ได้ใช้เงินกันนะครับในแลกเปลี่ยนเขาใช้อาหารนะครับเขาเอาอาหารแลกเปลี่ยนกันอย่างที่เราเอพูดอกันใครมีผักใครมีไข่ใครมีอะไรต่อมีอะไรแลกเปลี่ยนกันน่มาาจะแลก่กอนกเนีั่ยนครับดังนั้นผมว่าวิถีชีวิตของคนเรามนุษย์เราเนี่ยถ้ากลับไปแบบดั้งเดิมเนี่ยจะมีความสุขมากกว่านี้เยอะเลยครับใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะ
นะมีพวกพยายามจะบลูรี่แนวความคิดของพวกเรานะว่าเราอยากจะดึงกลับไปสู่แนวทางหรือวิถีทางอันเดิมดั้งเดิมเนี่ยให้ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปคิดแบบเดิมนะความคิดอันเป็นนวัตกรรมทางความคิดแต่ชีวิตยังต้องอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมมันอยู่ได้ใช่ไหมพยานมันอยู่ได้พยานมันอยู่ได้ไม่จำเป็นต้องไปเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาทำลายวัฒนธรรมจารีตประเพณีของเราหรอกครับเราควรจะดึงกลับมาเถอะนวัตกรรมก็เป็นเรื่องของพวกพ่อค้าเป็นพวกของอะไรที่เขาทำอะไรสูงสูงโน่นน่ะเป็นของเขานวัตกรรมเก่าๆของพวกเราเนี่ยเป็นนวัตกรรมแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยมันก็ควรจะอยู่กับเราชาวบ้านชาวบ้านเราครับเพราะว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆของชาวบ้านเรามันมีอยู่แล้วพวกต้นไม้พวกผือพวกอะไรที่มันเกิดขึ้นเองอยู่ตามธรรมชาติมันมีอยู่แล้วไงครับมันมีอยู่แล้วเราก็ใช้นวัตกรรมเก่าๆเราอยู่กับเขานั่นแหละเดี๋ยวเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงคำหนึ่งว่าผือคืออะไรฮะผือก็คือเป็นต้นผือที่เอามาตำสาดนะพระอาจารย์แล้วผือเขาแบบมีไหลมีผือนะที่เขาไม่ใช่ทำศาสตร์กันนะสวนป่าผมเนี่ยอยู่ในตำบลบ้านผือครับผมผึ่งไม่รู้เราผือมันคืออะไรแจ้งว่าแถวนั้นแจ้งว่าแถวนั้นนวัตกรรมแต่ก่อนคงจะเป็นตำศาสตร์ขายเยอะมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นครับถึงชื่อว่าตำบลบ้านผือครับอาจารย์ครับเพราะว่าผือเนี่ยมันเป็นพืชประเภทเดียวกันกับพวกไหลอย่างท่านอาจารย์มหาศิลป์น่ะวัดท่านก็ชื่อนี้น่ะวัดป่าบ้านผือเห็นไหมเออแจ้งว่าหนองน้ําที่วัดท่านเนี่ยจะมีต้นผือเยอะมันอยู่ในหนองน้ําเหรอครับมันเกิดในน้ําพระยานผือเนี่ยจะเกิดในน้ําต้องไปตัดมาแล้วมาตากแห้งเอามาสร้อยแล้วย้อมสีแล้วเอามาตําเป็นศาสตร์เป็นเสือนี่ไหมเสือที่เรานั่งกันนี่ไหมผมไม่เคยเห็นจริงๆนะครับสมัยก่อนนะพื้นที่บริเวณสวนป่าผมเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ของตําบลบุกแรงอําเภอท่าตูมครับอาจารย์ครับแล้วพอเมืองมันขยายคนมันมากขึ้นเนี่ยเขาก็แบ่งนะแบ่งเขตใช่ไหมครับตำบลบุกแกงก็ไปเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในอำเภอท่าตูมอยู่ในอำเภอจอมพระอะไรอย่างเงี้ยทางผมเนี่ยเมื่อก่อนยืนขึ้นอยู่ตำบลปุกแกงใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นตำบลบ้านผือแล้วก็อยู่ในอำเภอจอมพระอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็เลยแยกกันไปครับครับเรื่องราวต่างๆพวกนี้เราต้องได้ไปศึกษากับผู้เฒ่าเก่านะอย่างเช่นว่าอำเภอจอมพระเนี่ยมันเป็นที่มายังไงถึงว่าจอมพระมันมีที่มาจริงๆจริงๆเนี่ยก็ก่อนผู้เฒ่าจะเอาความจริงนะจะมาตั้งผมได้ยินได้ฟังอยู่ผู้เฒ่าอายุ90กว่าครับครับตอนที่ผมไปทำสวนป่าใหม่ๆเนี่ยชื่อปู่บุตรดาเป็นหมอบ้านด้วยเล่าให้ผมฟังตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยว่าตระกูลเนี่ยย้ายมาจากไหนโคตรเง่าสักการะอยู่ตรงไหนย้ายมายังไงเมื่อไหร่เล่าให้ผมฟังหมดเลยเพิ่งรู้ว่าต้นตระกูลผมอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอยู่อำเภอสนมครับอยู่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็แยกครอบครัวกันมาตั้งอยู่ที่เนี่ยบ้านเนี้ยทุกวันเนี้ยครับปัจจุบันเขาเรียกบ้านสามัคคีแต่ก่อนหน้านี้ชื่อว่าบ้านตาฟางถ้าบอกบ้านตาฟางคนสมัยก่อนๆจะรู้แต่ถ้าบอกบ้านสามัคคีก็ไม่รู้จักหรอกมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยบ้านตาฟางแสดงว่าคุณตาฟางเป็นคนพามาตั้งบ้านนะเนี่ยไม่ฮะตาฟางเนี่ยคือไม่ใช่ตาฟางนะแต่ก็ชื่อไงตาฟางคุณตาเรือนอย่างเงี้ยคุณตาฟางเนี่ยเป็นคนนำพาคนมาสร้างบ้านใช่ในหมู่บ้านนี้นะครับก็เลยชื่อเอาชื่อคุณตาเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อบ้านว่าบ้านตาฟางครับผมทวดผมคือพ่อของปู่ผมเนี่ยปู่เนี่ยก็คือพ่อของพ่อผมเนี่ยนะครับชื่อทวดพาพอสำเภาสระอาเมื่อก่อนนี่ชื่อพยางเดียวทั้งนั้นจังครับเนี่ยปู่บุตรดาคนที่ว่าอายุ90เล่าให้ผมฟังแล้วก็ลำดับญาติตระกูลผมเนี่ยนะให้หมดเลยผมเขียนบันทึกไว้หมดแล้วว่ามีใครบ้างผมยังรู้จากแกนี่แหละอ้าวพระอาจารย์วุ้ยเวลาก็จะหมดแล้วญาติโยมเนี่ยไม่เห็นมีใครโทรเข้ามาร่วมเราญาติโยมนิ่งเลยนิ่งเลยหรือว่าพากันไปที่งานอะไรหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นงานอะไรงานที่พระธาตุพนมด้วยนะพระอาจารย์เป็นงานฉลองเป็นงานไอ้ประจำปีเขาที่พระธาตุพนมด้วยที่พระธาตุยาคูด้วยที่พระธาตุนาดูลด้วยนะเนาะฮะเหรอฮะคล้ายงานกาชาดครับครับครับ
เขาก็มีกิจกรรมไงญาติธรรมเราก็มีกิจกรรมไปอะไรไปฟ้อนไปอะไรกับเขาอยู่นะครับผไปมฟ้อนทํากิจกรรมโน่นนั่นนี่อยู่ก็ยัคงรไมั่บกลับบางทีเนี่ยบางทีมาเข้าดึกมากเลยบางที3 ทุ่มนั่นน่ะอืมพอส่มวานโใทหญร่แจจะ้งมแีรงแจ้งเข้ามาเพิ่งจะมาจากงานขน้อยครับครับครับอืมแต่ก็ไม่เป็นไรก็อย่าเราก็พูฮดะไปตามแนวของพวกเราก็พูดไปเรื่อยๆนะคครรัับบผมไปฮะเรื่อยๆญาติโยมอาจจะมาฟังย้อนหลังกันแล้วแต่ครับทีนี้เวลาที่เหลือนี้ครับอาจารย์เรามาระดมให้ญาติโยมมาช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารเรียนกันต่อดีกว่านะพระอาจารย์นะครับนิมนต์พระอาจารย์เลยครับเชิญชวนญาติโยมครับครับตอนนี้ออกตนญาติโยมเหลือเวลาอยู่ประมาณ5-6 นาที5-6 นาทีเปิดสายให้คณะสัทธาญาติโยมได้มีส่วนร่วมนะโยมนะได้มีส่วนร่วมโดยการภาวนาเป็นเจ้าภาพสังฆสีสันไทยนะแผ่นละ1,000 บาทแผ่นละ500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาเพื่อจะเอาไปสมทบกันในเรื่องของงานบุญคุ้มข้าวเสร็จก็มีปัจจัยเท่าไหร่ก็จะมารวบรวมสมทบกันแล้วก็จะเริ่มดำเนินการนะก็จะเริ่มดำเนินการเลยนะโยมนะไม่รอช้าแล้วนะเพราะจะถึงหน้าฝนเจริญพรโอ้ยฟังอยู่ดอกคำพูเอ้ยการเงินกะลอยตั้งแต่ทีอยู่ดอกเดือนนี้หน้าผู้ขาภาวนาไว้อยู่หาลอยสาธุอืมอย่างนี้สิฟังอยู่ถึงหน้ากลางเล่นกับฟังกลางคืนกับฟังที่นี่กับฟังโอ้ฟังอยู่ตลอดนะไม่น้องนะสาธุเสียงในฟิล์มครับเสียงในฟิล์มใช่อาจารย์อันนี้เขาเรียกว่าเสียงในฟิล์มเขาออริจินอลเลยครับนี่ในฟิล์มพระญาติในฟิล์มญาติโยมญาติโยมจะได้ฟังกันสดๆเลยนะอ้าวโทรมาโยมมีนาจะได้มาคือก็คือตอนนี้เราก็เอาเป็นแบบว่าเนี่ยสนทนากันแบบนี้เลยภาวนากันไว้ภาวนากันไว้นะภาวนากันไว้อย่างน้อยก็ยังทําให้เป็นใครที่โทรเข้ามาก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการชักชวนนะพี่ยันให้กําลังใจกันให้กําลังใจแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องชักชวนให้บุคคลอื่นได้ยินได้รู้มีกำลังใจที่จะมาร่วมช่วยด้วยช่วยกันเอาโทรมาโยมอำเภอไหนบ้านไหนแจ้งด้วยเด้อกําลังฟังอยู่ในทางรายการวัดอรามมงคลเด้อตอนนี้กําลังออกรายการทางดีดีทีวีอยู่ด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงไปนะโยมนะโทรมา0840344606ได้ออกอากาศร่วมกันเชิญก่อนโทรมานะโยมนะโทรมา100 เดียวก็โทรได้โยมไม่จำเป็นต้องบอกว่า1,500นะเพราะว่าสุดท้ายที่สุดก็คือตามกำลังศรัทธาครับตัวตามกำลังศรัทธานี่แหละตัวที่มันจะเสร็จนะอย่างน้อยๆก็เราก็มีร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับไม่ต้องไปอายนะชาวต่างประเทศถ้ามีโทรศัพท์ก็โทรมาได้นะโยมนะ0840344606หรือยังไงก็ฝากเทปนี้ไว้ด้วยฝากเทปนี้ไว้ญาติโยมทั้งหลายที่กําลังรับชมอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อันนี้ขาดไม่ได้พระอาจารย์อีกอย่างหนึ่งนะใช่ใช่กดไลค์กดแชร์นี่ขาดไม่ได้ช่วยกันเผยแพร่ให้ญาติธรรมให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราได้มีโอกาสได้รับฟังดูฟังแล้วจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่หน้าที่เผยแผ่ที่เราเผยแผ่ไปก็คือเรามีหน้าที่ให้โอกาสทําโอกาสสําหรับคณะศรัทธาญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะร่วมทําอยากจะร่วมด้วยช่วยกันกับเรื่องราวต่างๆที่พวกเรานําเสนอกันไปแต่ละวันแต่ละวันนะครับซึ่งมันก็แต่ละวันแต่ละวันการที่มานําพาก็มีหลายๆเรื่องนะมีหลายๆเรื่องครับแล้วคําว่าหลายเรื่องนั่นก็คือทางเลือกของโยมนะใช่ไหมฮะมันเป็นทางเลือกของโยมได้ฟังหลายเรื่องแล้วจะเชื่อเรื่องไหนจะทําเรื่องไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของโยมที่จะตัดสินใจมันก็ฝากกันแล้วกันนะครับอาจารย์ช่วงท้ายรายการแล้วยังไงก็ขอฝากคณะสัทธาญาติโยมญาติธรรมเราช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อๆกันไปกับเรื่องราวนี้ว่าที่วัดอารามมงคลของเราจะทําการบูรณะปฏิสังขรณ์โรงเรียนใหม่ภายในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนซึ่งเรายังขาดงบประมาณถ้าหากว่าใครพอมีอยากจะร่วมด้วยช่วยกันก็สามารถโอนเข้าบัญชีตามที่ปรากฏในหน้าเฟซเนี่ยคนละ100 200คนละ1,000 2,000หรือตามกำลังศรัทธาก็แล้วแต่เพื่อจะได้แล้วเสร็จต่อไปครับอาจารย์ครับครับแหมวันนี้เวลาก็พอดีพระอาจารย์พระครูยังไงเดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์งานวันที่9กับวันที่10ให้ท่านอาจารย์พระครูทุกวันในรายการวิทยุด้วยแล้วก็ในรายการโทรทัศน์นี้ด้วยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปพระอาจารย์ครับ
ครัครบับวผันนมี้ต้องวันขนีอ้มกาลับสขมอับยคุณที่พระอาจารย์มาร่วมรายการวันนี้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสาธุครับเอาละญาติโยมสาธุชนวันนี้เวลาของรายการหมดพรุ่งนี้เดี๋ยวพบกับรายการได้ใหม่ในวันพุธทุกๆวันพุธนั้นท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรท่านก็มีอะไรดีๆมามอบให้แก่พวกเราเช่นเคยเดี๋ยวติดตามรับชมกันในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร